แล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในเรื่องราวของสวนสัตว์สงขลาเพราะว่าเอาไปตรงๆแล้วนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเองก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ที่เราของเรา